กองกำลังศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียเริ่มซ้อมรบแล้วเมื่อ26ตุลาคม2565โดยวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีร่วมสังเกตการผ่านห้องควบคุมด้วยขณะที่รัฐบาลเปิดเผยว่าได้มีการจัดซ้อมรบทั้งกองกำลังป้องปรามทางบกทะเลและอากาศรวมถึงการซ้อมยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนซึ่งกองทัพได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาสจากฐานปล่อยยานอวกาศพรีเซตและยิงขีปนาวุธซีเนวาจากฐานทดสอบจรวดคูราในคาบสมุทรคัมชัตกาโดยเข้าเป้าทั้งหมดด้านพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเป้าหมายถึงการฝึกซ้อมเพื่อฝึกการควบคุมและบัญชาการทางทหารสำหรับการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยขุมกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากศัตรูนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังร่วมการประชุมหน่วยข่าวกรองส่วนภูมิภาคพร้อมย้ำว่ายูเครนกำลังวางแผนใช้ระเบิดกัมมันตรังสีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ฟ้องเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนและอินเดียด้วยเช่นกันโดยอินเดียแถลงว่าไม่ว่าฝ่ายใดในสงครามยูเครนไม่ควรใช้อาวุธนิวเคลียร์และย้ำให้เร่งแก้ไขความขัดแย้งด้วยการทูตและการเจรจาส่วนดิมิทรีเปรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็อ้างว่ามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ในการที่ยูเครนจะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีและเตรียมก่อการร้ายโดยรัสเซียจะยังคงเปิดเผยประเด็นนี้ให้โลกได้รับมืออย่างจริงจังนอกจากนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดียังกล่าวหากองพลร่มที่101ของสหรัฐอเมริกาซึ่งประจำการอยู่แนวชายแดนโรมาเนียติดกับยูเครนทำให้รัสเซียตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นและย้ำว่าการประจำการทางทหารใดๆบริเวณบันไดหน้าประตูบ้านของรัสเซียไม่ได้เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพและนำมาซึ่งสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ทั้งนี้กองพลร่มที่101ในโรมาเนียเป็นกองกำลังทหารอเมริกันที่อยู่ใกล้สมรภูมิยูเครนที่สุดมีการซ้อมรบกระสุนจริงทั้งภาคพื้นและการจู่โจมทางอากาศร่วมกับทหารจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนืออย่างต่อเนื่องโดยผู้บัญชาการกองพลร่มที่101เคยยืนยันว่าจะไม่รีรอเข้าไปในยูเครนหากเกิดความขัดแย้งโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้ขณะที่นาโต้ได้เพิ่มจำนวนทหารเป็น 300,000 นายและกำลังซ้อมจำลองการยิงอาวุธนิวเคลียร์ในภารกิจ Steadfast Noon ตั้งแต่17ถึง31ตุลาคมโดยมี14ประเทศเข้าร่วมส่วนความเคลื่อนไหวของอิสราเอลซึ่งพยายามวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแต่ล่าสุดไอแซคเฮอร์ซ็อกประธานาธิบดีได้เข้าหารือกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในประเด็นข้อสงสัยที่อิหร่านคู่อริขายโดรนกามิกาเซ่ให้แก่รัสเซียใช้ถล่มยูเครนโดยระบุว่าอาวุธนี้กำลังเข็นฆ่าพลเมืองยูเครนผู้บริสุทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอิสราเอลก็เพิ่งพบกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่พิสูจน์ถึงประเด็นดังกล่าวและเรื่องนี้ก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่เพิ่งวิจารณ์ความเป็นกลางของอิสราเอลยืนยันถึงแนวโน้มในทางบวกถึงความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับอิสราเอลหลังได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองต่อกรณีดังกล่าวด้วย